ค่ะชื่ออะไรครับชื่อนีมค่ะอายุเจ็ดฮะเจ็ดขวบเป็นกี่ขวบเก้าขวบครับเป็นน้องค่ะสิบขวบสิบขวบเหรอโอเคเอาละวันนี้สังสารคุณจะยีอะไรจะมาโชว์ใช่ไหมหยิบมาหนึ่งชิ้นก่อนจำว่าผู้ใหญ่ยังทำยากนะครับเราจะใช้เอาแตงกวาวางตรงข้อศอกนะฮะไหนมาดูในมือนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมทีละคนเนี่ยแตงกวาตรงไหนปุ๊บมือไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนับทีละคนนะเขายังหนึ่งสองสามฮึบไหนโอ้โหตาแฟงกี้เดี๋ยวนี้ช้าๆนี่ยังดูไม่ทันเลยดูมือนี้มีอะไรไหมไม่มีนะพร้อมเอามือลงก่อนสิมือซ้ายลงก่อนฮึบไม่ได้น้องโนช้านะเดี๋ยวมือไม่มีอะไรนะมือไม่มีอะไรนะหนึ่งสองสามฮึบไหนโอเคคราวนี้สองชิ้นสองชิ้นเดียวนะเห็นว่าสองชิ้นถึงจะได้ไหมไหนดูนี่ลองเลยช้าเดี๋ยวก่อนให้นับก่อนนะสองชิ้นนะใจเย็นนะหนึ่งสองฮึบได้ไหมได้ชิ้นเดียวเมื่อกี้เขายังฮึบไหนนี่เท่าไหร่ชิ้นเดียวดูนะสองชิ้นนะเท่าไรนี่สามชิ้นนี่ดูนี่ไหวไหมสามชิ้นสามชิ้นมาสองชิ้นยังไม่ไหวไม่เป็นไรใจเย็นสามชิ้นนะหนึ่งสองใช้ความไวครับเป็นเกมที่ต้องใช้ความไวมากช้าใจเย็นตามองดูนี่ไว้พร้อมยังหนึ่งสองทึบเท่าไรได้ชิ้นเดียวเมื่อกี้ลองเดี๋ยวนะดูนะมองดีหนึ่งสองทึบได้ไรสามโน้มแล้วสองชิ้นนะใจเย็นพร้อมยังหนึ่งสองฮึบโอ้โหสี่นี่ไหวไหมครับสามเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับใครที่ดูคลิปนี้ทำตามได้นะใช้ความไวเป็นหลักสี่ชิ้นนี้หนึ่งสองสามสี่ใจเย็นพร้อมยังพร้อมจะบอกหอมหนึ่งสองฮึบได้ไรไม่ได้เลยเฟรกี้สิเดี๋ยวใจเย็นมือออกหอมพอนะหนึ่งสองฮึบได้ไรไม่ได้เลยดูโน่ดิสี่ชิ้นหนึ่งสองฮึบได้ไรได้สองชิ้นโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เด็กๆฝึกกันใหม่นี่เราเพิ่งเล่นกันเมื่อวานนี่ครับวันนี้ก็เลยมาลองดูว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ดูแต่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวง่ายไหมล่ะชิ้นเดียวง่ายไหมฮึบชิ้นเดียวง่ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้กี่ชิ้นเนี่ยสองสามสี่ใจเย็นหนึ่งสองฮึบโอ้โหเท่าไหร่สองเลยนี่สี่ชิ้นอยู่ครับสี่ชิ้นอยู่ใครจะห้าไหมจะลองห้าไหมเอาห้าเลยไหมเอาสิจะได้ไหมเมื่อกี้ว่าได้ไหมห้าเนี่ยสองแล้ววางชิดกันวางติดกันสามสี่ห้าโอ้โหดียากห้ายากดูกันจะได้ไหมเมื่อกี้ครับอายังหนึ่งสองครับอึ๊บได้สี่โอ้โหถือว่าเก่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราให้เด็กฝึกกันใหม่นะครับจริงๆจะเป็นเหรียญบาทใช้เหรียญบาทก็ได้นะเหรียญบาทก้อนหินก็ได้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเมื่อเด็กฝึกกันแล้วจะเป็นอย่างไรเราทำการปิดทองนะครับใช่ไหมเมื่อกี้ครับเราอยู่ที่วัดหนองเขินปิดทองไปแล้วทั้งหมด3องค์นะครับ3วัน2วัน3องค์ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันแม่เราจะปิดทองใหม่ครับอีกองค์นะครับอยู่ทางนู้น